สวัสดีครับเดี๋ยวเซตแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเซตเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับพ่อใหญ่หนวดสวัสดีครับ อ้าวชิบหายละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเซตเหลี่ยมกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับระวังตุ๊บสวัสดีครับคุณหนึ่งพี่ทิวฮะสวัสดีครับพี่ยันหนวดพี่ทิวฮะพี่ทิวมาตั้งกล้องเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสวัสดีครับเป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเที่ยวกดด้วยครับสวัสดีคุณแลเฮาก่อยเสียงครับได้ยินเสียงชัดไหมครับวันนี้เติมไปก่อนได้ไหมพออะไรหรอได้ยินเสียงชัดไหมเลยสวัสดีทั้ง14คนด้วยนะครับเข้ามาดูนะสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดไหมฮะตอบนะครับเช็คเสียงหน่อยเช็คเสียงได้ยินไหมครับไม่ยินก็ตอบด้วยตอนนี้ได้ยินใช่ไหมฮะยินเสียงกันไหมครับ
หรี่ชัดเจนครับชัดครับโอเคครับผมชัดเจนเลยใช่ไหมโอเคทุกอย่างพร้อมยกเว้นครูหนึ่งเผลอหลับไปนะช่วงเย็นมันก็เลยเพลียๆหน่อยนะครับไม่ผิดวันนี้จิ้มทีจอตัวแตกวันนี้เราจะพูดเรื่องการออกแบบนะครับการออกแบบเนี่ยอันนี้ผมเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันจัดว่าอยู่ในหัวข้อของอะไรหัวไม่ขาดใช่ไหมโอเคจัดว่าอยู่ในหัวข้อของอะไรฮะองค์ประกอบสินคือการใช้งานนะครับเมื่อเราฝึกซ้อมวาดรูปได้แล้วขีดเขียนสามารถชำนาญการได้แล้วถนัดได้แล้วทีนี้เราจะไปสร้างรายได้สร้างรายได้คือความเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับบวกกับอะไรบวกกับทักษะความชำนาญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติเริ่มต้นของความสามารถคือฝึกให้ชำนาญการก่อนหลังจากนั้นเป็นไงฮะปรับประยุกต์ความถนัดของตัวเองนำไปสู่การใช้สร้างอาชีพทีนี้ปัดจะเป็นพูดแล้วพูดเลยจิตมันจับด้วยนะก็คือเมื่อเราจะนำไปใช้เนี่ยไปใช้นะสิ่งสำคัญนะครับอย่างที่ผมเคยคิดแบบนี้ลองคิดลักษณะผมคิดลักษณะนี้ว่าศิลปะจิตรกรรมเราแปลแบบตีกรอบของเราเข้ามานะครับในสภาวะสงครามนะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งจิตก็ไม่ได้บางกระสุนก็ไม่ได้แต่มนุษย์ทำไมยังต้องมีศิลปะใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้มนุษย์มีประเพณีวัฒนธรรมมีเป็นรูปแบบของสังคมใช่ไหมครับสังเกตว่าชนเผ่าใดที่มีเครื่องประดับยุคอะไรนะเครื่องทรงที่แบบอลังการนะแข็งแกร่งใช่ไหมฮะจะแข็งแกร่งสุดเลยประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนาด้อยพัฒนาโลกที่3เราเคยเห็นศิลปะของแต่ละประเทศไหมครับว่าเป็นแบบไหนใช่ไหมฮะแล้วที่โลกที่3เป็นยังไงวะหรืออะไรเงี้ยสังเกตว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะให้คุณค่าทางศิลปะใช่ไหมฮะภาพมี30 ล้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นนะความหมายคือในสภาวะสงครามมันก็กินไม่ได้แต่ทำไมมนุษย์ต้องมีนะมันพูดถึงฐานความรู้สึกข้างในใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์แยกออกจากสัตว์ด้วยศิลปะได้นะด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะก็คือทำให้เรามีวัฒนธรรมประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้การเอาศิลปะนะฮะมันอยู่กับมนุษย์เนี่ยเอาไปใช้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าคนมีศิลปะแม้ทั้งสมองก็แบ่งไปแล้วนะครับว่าให้ฝั่งนี้เป็นของศิลปะจินตนาการการคิดการประมวลนึกคิดอย่างเงี้ยอีกฝั่งนึงเป็นเรื่องของการจดจำใช่ไหมครับประมวลอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีศิลปะไม่ว่าจะตาบอดหูหนวกนะฮะมีสุนทรียศาสตร์ข้างในใช่ไหมครับ
พราะฉะนั้นในเมื่อเราก็รู้แล้วนี่ว่าทุกคนก็มีศิลปะในตัวใช่ไหมทำยังไงล่ะยิ่งเป็นสินค้าที่เราน่าจะเอาไปขายได้ง่ายเราไม่ได้ขายกับหมูป่าหรือไม่ได้ขายกับอะไรใช่ไหมฮะเราขายกับมนุษย์ที่มีศิลปะด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าคุณเทียวบอกว่าห้ามลบคลิปออกมาต้องแล้วนะเขาติดธุระอยู่ได้เลยได้เลยครับก็คือเรามาดูที่ว่าในเมื่อปีกอมันเข้ามาในเรื่องของการสร้างรายได้นะครับปีกอเข้ามาว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยขาดศิลปะไม่ได้มันทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของความสามารถในจิตข้างในเบื้องลึกใช่ไหมครับสุนทรียศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนหูหนวกก็สามารถเสพศิลปะสุนทรียะได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นกล่องเข้ามาให้เราเนี่ยง่ายขึ้นในเรื่องของการนำไปสร้างอาชีพใช่ไหมครับเราไม่ได้ขายหมูป่าใช่ไหมครับเราขายมนุษย์ซึ่งรู้แล้วจิตหรือว่าความรู้สึกเนี่ยคงไม่ถูกกันมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในหัวข้อของศาสตร์จิตกรรมถ้าเราอยู่กับศาสตร์จิตกรรมเป็นไงนะวิธีการของเราคือปีกล่องเข้ามาปีกล่องของงานของเรานะคุณบุ๋มคุณว่าจะใช้ไอแพดดูข้อมูลไหมเราใช้มือถือแล้วลืมคุณเซฟไงคุณว่าจะดูไอตัวความหมายมันชัดไหมครับเสียงชัดอ๋อหรือว่าไอแพดดูขี้เมี่ยงไหมนะเราจะปีกล่องมันเข้ามานะครับถ้าเราจะเอาจริงผมพูดแบบนี้เลยผมคิดแบบนี้ว่าถ้าเรามี2ทักษะเนี่ยถ้าเราหาปลานะครับถ้าเราพุ่งฉมวกเป็นบวกกับวานแหเป็นมันดีกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีอาชีพหลักอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับมนุษย์เราทำเป็นอาชีพผมว่าไม่มีคำว่ารองนะทุกอาชีพมันสร้างรายได้ใช่ไหมครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมครับอยู่แค่เราจูนเวลาทีนี้เราก็ลองมาเปิดใจศึกษาดูซิมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีศิลปะแล้วศิลปะเนี่ยมันมีขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการเรียนรู้หรือนำไปสู่ของขั้นตอนของการสร้างรายได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองศึกษามันผมว่าศิลปะไม่ต้องเข้าใจอะไรมากมายนะศิลปะมันต้องใช้ความรู้สึกใช่ไหมครับมันไม่ต้องการให้เราไปเข้าใจว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ต้องการความผิดถูกใช่ไหมครับมันต้องการความรู้สึกเพราะฉะนั้นหลักศิลปะของการออกแบบคืออะไรครับคุณจะออกแบบไงก็ได้ให้มันรู้สึกใช่ไหมทุกงานคือเอาง่ายๆความรู้สึกมันจะเป็นส่วนที่ศิลปะต้องใช้ตีกรอบนะความงามล่ะในเมื่อความงามมันระบุไม่ได้ว่าอันไหนถูกต้องที่สุดอันไหนสวยที่สุดงามที่สุดมันระบุไม่ได้ไม่สามารถระบุได้ใช่ไหมครับเหมือนเสียงเพลงก็ระบุไม่ได้บางคนชอบร็อกบางคนชอบฮิปฮอปอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นศิลปะมันต้องการความรู้สึกหลักการออกแบบของเรามันก็เลยโยงมาแล้วว่าจะเขียนยังไงดีให้มันรู้สึกนะเพราะฉะนั้นก่อนมันเริ่มเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนสิหลักการที่ศิลปะความรู้สึกสากลเนี่ยที่คนทั่วไปชอบเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบไหนใช่ไหมครับก็อย่างเช่นแต่งเพลงออกมาเนี่ยมันก็มีหลักสไตล์ค่ายเพลงมีหลักสไตล์ทำนองหลักสไตล์เนื้อหาหลักสไตล์ใช่ไหมครับสไตล์แนวเพลงมันก็ล้วนแล้วแต่ก็มีคนที่ชอบแนวเพลงสไตล์ใช่ไหมฮะฟังไม่รู้เรื่องก็มีคนชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมาว่าทำความเข้าใจมันก่อนผมว่าศิลปะมันทำความเข้าใจก่อนนะครับทำความเข้าใจรูปแบบของการศึกษามันจริงหรือที่เราจะวาดรูปไม่ได้แต่ที่เรามองเห็นวัตถุนั้นเหมือนกับคนวาดรูปได้มันจริงหรือเราจะออกแบบไม่ได้ทั้งที่เราก็มีความคิดใช่ไหมฮะเรียนตำราโรงเรียนตำราเล่มเดียวกันทั้งประเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่ไม่จริงนะครับมันจริงหรือว่าพรสวรรค์เนี่ยมันเหนือกว่าพรแสวงผมไม่เคยเชื่อพรสวรรค์เลยนอนรอความสำเร็จมันไม่เคยมีในโลกที่ระบุไว้ใช่ไหมครับไม่เคยมีใครสอนไว้ว่าไปไหว้จุดธูปบูชาไหว้แล้วความสำเร็จจะมาสู้เราไหว้น้ำข้ามไปเราไปเจอความสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้ครับมันอยู่กับมนุษย์เสียงโอเคไหมครับผมจะได้ตอบความรู้อ่ะเรามาดูว่าคือว่าคือต้องเหมือนด้วยแน่เลยเนี่ยปะ
คุณละคุณหนึ่งพูดแบบแขนขาไม่ออกได้ไหมพูดไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้ผมจำเป็นทุกภาพไหมครับเรามาดูว่าแต่คนดู14คนไม่เป็นไรหนึ่งคนก็ไลฟ์ไม่มีคนก็ไลฟ์นะครับเหมือนเดิมครับความตั้งใจมันมาละทีนี้เรามาดูว่าช่วยแชร์ด้วยนะครับเห็นไหมมันพูดหันเลยไม่ได้ไลฟ์เลยไม่ไปตรงเป้าเขาบอกว่าพักผ่อนดีกว่าคุณหนึ่งใช่ไหมก็เลยได้วันจันทร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วยรีวิวให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยอะไรอะแชร์อะไรเงี้ยนะครับก็อาทิตย์หนึ่งครั้งนึงที่ผมทำงานบ้านมาให้ใช่ไหมครับแล้วก็มันเหมือนเป็นการแลกกันไงใช่ไหมเราก็ช่วยแชร์กับยังไงฮะช่วยแชร์แล้วก็ช่วยรีวิวให้คะแนนหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการตลาดใช่ไหมครับเราถือว่าเป็นการแชร์ซึ่งกันและกันนะครับไม่ยากเท่าไหร่เราแค่กด5ดาวใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยครับทีนี้มาดูว่าเรามารู้จักของเราก่อนผมมองอย่างนี้ก่อนที่ผมจะบอกว่าไปออกแบบต้องใช้แรงบันดาลใจไหนที่มาความคิดมันฟังแล้วไม่เข้าใจนะมันต้องรู้จักเริ่มต้นก่อนว่าปีก่อนของมันคือถ้าจะเข้าใจอะไรเนี่ยต้องเข้าใจให้ขาดใช่ไหมผมไม่ได้ถือตำราแล้วผมก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนผมไม่ได้ถือตำรานะครับสอนนักเรียนผมไม่ได้ไปท่องจำผมแค่ทำความเข้าใจให้ขาดว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นแบบไหนใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็เราก็จะเป็นเหมือนกับว่าแล้วผมก็บอกตรงว่าผมไม่ได้พูดอะไรนะผมพูดในตำรานั่นแหละใช่ไหมครับคือมันก็อยู่ร้านหนังสือบ้างอยู่ใน YouTube บ้างอยู่ใน Google บ้างผมไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่สิ่งเหล่านี้ผมก็เลยว่ามันเป็นการนำเสนอในรูปแบบของความเข้าใจของแต่ละเราโดยแต่ละบุคคลใช่ไหมครับผมพูดในตำราทั้งนั้นนะครับผิดถูกก็เป็นความเข้าใจของลักษณะของผมที่สร้างงานศิลปะมาใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มสู่ของการออกแบบครีเอทีฟออกแบบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานศาสตร์ด้านไหนนะครับขึ้นชื่อว่าออกแบบคือการคิดทีมคอนเซ็ปต์ในการคิดไม่แตกต่างกันครับไม่หลุดกันก็คือว่ามันมีต้นกำเนิดของกระบวนการการคิดเนี่ยเหมือนกันแต่ถ่ายทอดออกมาแตกต่างกันในรูปแบบผลงานใช่ไหมดนตรีภาพยนตร์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ที่แน่ต้นกำเนิดของมันมันเหมือนกันหมดผมเคยทำมาหลายศาสตร์ใช่ไหมครับผมก็เลยรู้ว่ากระบวนการมันทำเดียวกันแตกต่างกันแค่อุปกรณ์เครื่องมือและรูปลักษณ์ผลงานใช่ไหมครับแต่กลไกมันไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการคิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องนึกถึงของการออกแบบคืออะไรครับไม่ใช่ความสวยงามมันระบุไม่ได้ไม่ใช่สีสันไม่ใช่รูปทรงนะครับสิ่งที่เราต้องนึกถึงของหลักการออกแบบคือคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกใช่ไหมจะทำหนังเรื่องผีเราเคยคิดฉากก่อนไหมล่ะเราไม่เคยเราคิดความรู้สึกก่อนว่ามันจะน่ากลัวแบบไหนเราจะแต่งเพลงอย่างเงี้ยเราเคยนึก MV ยังเราเคยนึกห้องดนตรียังเราจะนึกอะไรก่อนเราจะรู้ให้มันรู้สึกออกมาเป็นยังไงใช่ไหมครับประติมากรรมเหมือนกันมันเป็นงานบรรยากาศโลกใช่ไหมครับอากาศตอนที่ศิลปินเขาจะครีเอทออกมาเนี่ยเขาต้องคิดก่อนแกะหินอ่อนเนี่ยเพื่อตอบโจทย์อะไรรู้สึกอะไรรู้สึกหินอ่อนเหมือนหมอนนุ่มๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจิตกรรมเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอย่าเพิ่งไปคำนึงถึงการจัดวางดีไซน์แบบยังไงหาแรงบันดาลใจในความอะไรหาอะไรมาออกแบบดีต้นกำเนิดของการออกแบบคือคุณต้องการให้มันรู้สึกอะไรตีกรอบความรู้สึกเข้ามาใช่ไหมครับเพราะศิลปะมันต้องการความรู้สึกไม่ต้องการความเข้าใจนะครับเรามาดูว่าหัวใจของการออกแบบคือความรู้สึกภาษาอังกฤษจะว่าไงเผื่อคนอยู่อเมริกาสินดูอะไรไม่ใช่ความรู้สึกเข้าใจไหมฮะงงไหมลองค่อยๆแบบนึกถ้าเราเอางานสั่งบ้างนะครับเราทำความเข้าใจให้มันขาดคืออันนี้ผมพูดเป็นการไปเลยนะครับไม่ได้เจาะว่านี่คือสั่งนี่คือต้นกำเนิดเมื่อเราเข้าใจแบบนี้มันนำสู่ของการแบบเป็นประยุกต์ใช้ตามอุปกรณ์ใช่ไหมฮะเปลี่ยนจากไม้ปั้นมาเป็นอะไรครับคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิกว่ามันทำงานแบบไหนเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นอะไรครับเครื่องสักก็ศึกษารูปแบบเครื่องสักทำงานแบบไหน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานของมันเนี่ยมันทำงานลักษณะไหนเท่านั้นเองนะครับมันถ้าเราทำความเข้าใจดีมันไม่ได้ว่าแบบมีกระบวนการอะไรที่ซับซ้อนแต่มันมีแบบประเด็นที่เป็นหลักๆที่เราตีกรอบมันเข้ามานะครับที่ผมพูดลักษณะแบบนี้เพื่ออะไรครับไม่ใช่ว่าสักตัวอย่างเดียวที่ใช้นะหลักอย่างอื่นก็ใช้ในรูปแบบของกระบวนการเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมใช่ไหมครับคนที่กำลังหาแนวความคิดการทำงานออกแบบหรืออะไรพวกนี้มันใช้ตอบโจทย์สุดท้ายนะมันค้นหาความรู้สึกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมคิดสีดีไซน์ดนตรีนาฏศิลป์นะฮะมันไม่ได้เปิดยิ่งทันนะเสียงโวยดังสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนแล้วปลายทางของรูปลักษณ์รูปปลายทางของงานแล้วมันจะก่อนจะมาถึงตัวนี้มันจะเป็นอะไรครับเป็นรูปแบบของงานก่อนที่จะมาถึงความรู้สึกนี่ฮะเรามาดูเรามาทำความเข้าใจดีครับทุกเบอร์อาชีพที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันก็ยังใช้สิ่งเหล่านี้นะครับศิลปะการขายศิลปะการตลาดศิลปะการพูดศิลปะอะไรพวกนี้นะล้วนแล้วแต่ใช้ตัวนี้คือความรู้สึกใช่ไหมครับทีนี้ทุกศาสตร์เนี่ยดนตรีนาฏศิลป์จิตรกรรมนักแต่งเพลงนักครีเอทีฟประติมากรรมแม้กระทั่งช่างศักดิ์อยู่ในฝั่งของสุนทรียศาสตร์ทางด้านสุนทรียศาสตร์งานศิลป์ใช่ไหมครับแต่ต่างกันแค่มาแบบนี้ผลงานเนี่ยของแต่ละสายรูปลักษณ์มันแตกต่างกันใช่ไหมฮะแต่ประเด็นที่มันกำลังมาถึงคืออะไรครับประเด็นเดียวกันคือตอบโจทย์ทางด้านความรู้สึกมนุษย์ไม่ได้เป็นคนคิดความรู้สึกมนุษย์มันความรู้สึกนี้มันเกิดมาตั้งแต่เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรกูจิตจับด้วยไงมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคกี่โบราณแล้วตั้งแต่ก่อตั้งมนุษย์ไม่ใช่ตั้งแต่เทพเจ้าอีฟอาดัมเอวาอะไรนะฮะมันคือมันเกิดมาพร้อมมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์ไม่มีใครสามารถคิดความรู้สึกขึ้นมาใหม่ความรู้สึกนี้มันเป็นของสากลโลกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ผลงานที่มันรวมกันต่างๆบนโลกเนี้ยมันรวมมาเป็นคืออะไรครับหนึ่งเดียวกันก็คือความรู้สึกอัตลักษณ์ใช่ไหมครับสุนทรียศาสตร์งานศิลป์ทางด้านสุนทรียศาสตร์แห่งเสียงสุนทรียศาสตร์แห่งภาพสุนทรียศาสตร์แห่งสัมผัสสุนทรียศาสตร์แห่งการมองเห็นต่างๆมันคือเข้ามาสู่ของสุนทรียศาสตร์สุนทรียศาสตร์มันคือสุนทรียอารมณ์เพลิดเพลินกลิ่นหอมก็สุนทรียะแห่งของกลิ่นหอมใช่ไหมครับกลิ่นเหม็นก็สุนทรียะนะครับแค่มันคนละขั้วเองมันก็แค่มีขั้วที่แตกต่างใช่ไหมครับสูงสุดต่ำสุดสองสิ่งนี้มันขาดไม่ได้สุนทรียะเนี่ยประเด็นของมันที่ต้องใช้คืออะไรครับมันจะใช้จุดสูงสุดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้จุดต่ำสุดด้วยเพื่อทำให้สองสิ่งนั้นมันผลักดันให้มีความหมายและพลังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับเราจะรู้จักความสุขได้ยังไงถ้าเราไม่เคยพบกับความทุกข์มันคือสุนทรียะทางด้านความรู้สึกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเห็นไหมครับรูปลักษณ์มันจะเริ่มเป็นการจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของแนวงานแนวความคิดกระบวนการที่เราจะคิดเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปนึกถึงดีไซน์อย่าเพิ่งไปนึกถึงรูปทรงอย่าเพิ่งไปนึกถึงอัตลักษณ์ให้เรานึกถึงก่อนว่าเราถ่ายทอดความรู้สึกอะไรจากเรารู้จักบุคคลไหนนะครับเพราะฉะนั้นคือวิทยาศาสตร์มันคือความรู้สึกกันในรูปแบบของจุดสูงสุดและต่ำสุดกลิ่นเหม็นก็ถือเป็นสุนทรียะกลิ่นหอมมากที่เราชอบก็เป็นสุนทรียะนะมันคือใช้สองสิ่งนี้คือสูงสุด
ูงสุดแล้วก็ต่ำสุดมันต้องมีครับไม่งั้นมันจะไม่เกิดคุณค่าใช่ไหมฮะมันจะไม่เกิดความหมายมันจะไม่เกิดคุณค่าได้เลยถ้าเราไม่รู้จักความเราจะรู้จักความสำเร็จความสุขกลิ่นหอมได้ยังไงกลิ่นหอมมันคืออะไรถ้าเราไม่เคยเจอกลิ่นเหม็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากเราต้องเข้าใจในเรื่องของการเปิดใจในเรื่องของการรับรู้ว่ามันคือทางด้านอารมณ์นะใช่ไหมคุณเราจะไปออกแบบเนี่ยเราต้องไม่ใช่มามองว่าอย่างนี้อย่างเดียวสิ่งที่มันผลักดันก็คือจุดพลิกครีเอทีฟหลายคนใช้จุดพลิกจุดเนี้ยคือเขาเรียกว่าเหมือนหนังนะฮะจุดอะไรนะเขาเรียกว่าหักมุมหักเหลี่ยมอะไรเนี้ยจุดหักจุดอะไรพวกเนี้ยมันผลักดันศิลปะให้มันมีพลังขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกศาสตร์งานศิลป์เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันใช้สังคีตศาสตร์ความรู้สึกใช่ไหมฮะการจะผลักให้มีคุณค่ามีความหมายและมีพลังได้ดีที่สุดคือตัวมันเองคือสูงสุดและต่ำสุดเพราะฉะนั้นมันคือการเริ่มจากประเด็นที่เราจะถ่ายทอดแล้วเราจะเริ่มถามตัวเองว่าเราจะออกแบบเนี้ยเราตอบโจทย์อะไรวะออกแบบประคับเนี่ยเราจะตอบโจทย์อะไรนะมันว่ารูปลักษณ์สายงานมันแบบออกเป็นการออกแบบกันนะขอน้ำเย็นๆนะผมไม่เข้าใจว่าผมทำไมพูดเสียงดังนะทีนี้คือผมลองทำมาแล้วนะนี่ขอน้ำเย็นผมลองทำมาแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราเข้าใจแก่นสารเนี่ยศาสตร์สินเทียศาสตร์งานศิลป์เนี่ยมันตัวเดียวกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือรูปลักษณ์ผลงานเนี่ยที่มันวิ่งเข้ามาตัวเนี้ยรูปลักษณ์ของผลงานวิธีการสร้างงานและการเสร็จงานใช่ไหมครับว่ามันแตกต่างกันสถาปัตยกรรมก็คือมีฟังก์ชันการใช้สอนเข้าไปมันก็ต้องคำนึงถึงหลักวิศวกรรมใช่ไหมครับจิตกรรมก็เป็นด้านความรู้สึกเกี่ยวเป็นด้านทางด้านการมองประจันหน้าประติมากรรมคือการจินตนาการโลกมันต้องดูหลายด้านใช่ไหมครับครีเอทีฟออกแบบการเขาเรียกว่าจุดเด่นความน่าสนใจใช่ไหมครับเสน่ห์การจัดวางนะครับดนตรีก็คือวิทยาศาสตร์แห่งเสียงใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์แห่งความรู้สึกใช่ไหมครับมันไม่ต่างกันน่าจะสีเรืออะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเป็นคนสร้างผลงานขึ้นมาใหม่หรือเรากำลังเขาเรียกว่าโคเวอร์หรือแม้กระทั่งกำลังจ็อบบี้เดลิติกอยู่อย่างนี้นะครับว่ารูปลักษณ์ที่เรากำลังสร้างงานมันอยู่แค่จุดไหนใช่ไหมครับทุกสายงานทุกศิลปินทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับเส้นทางเดียวกันบทสรุปเพราะฉะนั้นเรามารู้จักมันเลยดีกว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะแตกของการคิดในเรื่องของหลากหลายใช่ไหมฮะหลากหลายทางด้านงานที่เหลือเราจะมองว่าอันนี้มันคอมพิวเตอร์เราศึกษาคอมพิวเตอร์แบบเดียวอันนี้สักตัวผมเลยบอกว่าสักตัวเนี่ยควรจะเรียนเทคนิคการสักอุปกรณ์มันอ่ะมันไม่ได้กลไกเยอะเหมือนกับไม่ได้กลไกเยอะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะมันควรจะไม่เกิน10วัตต์ใช่ไหมฮะถอดมาจริงก็เข็มตีสั้นรูปแบบเข็มมีกี่แบบมี2แบบเนี้ยตีกรอบมันควรไม่ถึง10วัตต์นะครับหนังเทียมมันควรไม่เกิน10แผ่นต้องเข้าใจแล้วใช่ไหมครับมันคือรูปแบบการทำงานของอุปกรณ์แบบนี้เหมือนคอมพิวเตอร์อ่ะมันกดไถ่เยอะมันก็ทำความเข้าใจคือเราจะไปตีประเด็นเลยเพิ่งไปสนใจรูปลักษณ์ของงานตีประเด็นมันก่อนเพราะรูปลักษณ์ความรู้สึกความต้องการปลายทางของมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราศึกษาสิ่งที่มันตอบโจทย์แบบนี้แล้วค่อยมาแตกแขนงอุปกรณ์ออกว่ามันมีวิธีการทำงานแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์นะใช้ระยะเวลา10ปีเป็นนักออกแบบครีเอทีฟและก็เป็นนักประติมากรเป็นจิตรกรเป็นครีเอทีฟดีไซน์นะฮะเป็นทำงานในด้านสถาปัตย์ทางด้านอินทีเรียการออกแบบหลักวิศวกรรมอะไรพวกนี้คือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอสวัสดิ์ไม่ใช่ครับประเด็นที่เราคิดว่ากระบวนการเนี่ยมันเป็นแบบไหนผมศึกษาความสำเร็จไม่ศึกษาความล้มเหลวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของศิลปะผมบอกตรงๆเลยมันคือความรู้สึกนะครับไม่ใช่รูปลักษณ์ผลงานมันมีหลายแบบรูปลักษณ์ผลงานที่เป็นเรื่องของความงามทีนี้เราเริ่มจะมาตีสองไงนะอันนี้คือประเด็นมาแล้วทีนี้เราก็มาดูตัวเราว่าตอนนี้เราทำงานด้านสายไหนของมันใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยมันก็จะเป็นไงฮะ
ำไมเขาเราสงสัยนะทำไมเขาออกแบบได้ทำไมเขามีอะไรเขากินอะไรมันไม่ใช่อะไรครับคือเขาเข้าใจกระบวนการว่ามันต้องทำแบบไหนซึ่งสิ่งที่ผมบอกเลยว่าก็ในเรื่องมนุษย์เนี่ยมันมีศิลปะเหมือนกันหมดทุกคนนะอยู่ที่ว่าเราเปิดใจเรียนรู้เนี่ยกับมันยังไงนะแล้วก็มีอาวุธความรู้ที่มากหลายด้านเนี่ยมันย่อมดีกว่าใช่ไหมมันดีกว่าอยู่แล้ว8,000,000%ครับเพราะอะไรสมองแข็งไม่แม่นวันนี้เหนื่อยเจ็บแขนคุณก็มีก็เหนียวมีจมูกพุ่นน้ำหาปลาได้ใช่ไหมมันก็เลยว่ามีทักษะความสามารถที่เป็นความสามารถนะไม่ใช่การหลุดไม่ใช่ในเรื่องของสินค้านะทักษะความสามารถในตัวเนี่ยไว้ผมว่ามันดีกว่าเหยียบประเทศไหนบนโลกเนี้ยไม่ตายครับแต่เดี๋ยวสร้างขึ้นมาใหม่ได้ทีนี้มาดูว่าหลักการออกแบบเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราคำนึงถึงก็สิ่งที่เราคำนึงถึงอันดับที่1ความรู้สึกเราต้องการตอบโจทย์อะไรผมจำเป็นรูปภาพนะมันก็เลยต้องเขียนนะจริงๆก็บางทีอ่านไม่ออกแต่ต้องเขียนจำเป็นรูปภาพนะความรู้สึกมันคืออะไรมันคือแรงบันดาลใจใช่ไหมครับนี่แหละต้นกำเนิดของงานหลายๆงานเกิดจากอะไรครับแรงบันดาลใจใช่จะแต่งเพลงโอ๊ยอกหักกันเลยอ่ะแต่งเพลงเนี่ยก็จะแต่งเพลงให้รู้สึกแบบไหนรู้สึกมีพลังก็ได้อกเขาเรียกว่าความการผิดหวังอ่ะมันเห็นไหมครับทุกงานมันกลายเป็นว่าความรู้สึกแล้วความรู้สึกเนี่ยมันคืออะไรมันคือแรงบันดาลใจที่จะนำมาสู่กระบวนการการคิดเองแหละหรืองานนะมันเลยเกิดมาเป็นอะไรฮะความรู้สึกเกิดมากับมนุษย์ทุกคนบนโลกทุกคนบนโลกล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกไม่แตกต่างกันนะครับไม่แตกต่างกันหมายถึงว่าความเป็นมนุษย์นะครับก็มีรักโลกปวดหลงอะไรที่มันเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับมนุษย์ไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่ไม่มีบุคคลใดสามารถคิดความรู้สึกขึ้นมาใหม่บนโลกได้ใช่ไหมครับมันมีแต่อะไรมันคือมันเกิดมากับมนุษย์เนาะคือเหมือนวายุดิบใช่ไหมสัญชาตญาณเรียกสัญชาตญาณออกจากท้องแม่ต้องรีบเดินให้ได้มันคือสัญชาตญาณความรู้สึกของรูปแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นต้นกำเนิดของการสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เรากำลังจะพูดว่าการออกแบบงานเนี่ยให้มันมีพลังนะคำว่ามีพลังคือมันมีธีมมีคอนเซ็ปต์มีที่มาที่ไปใช่ไหมครับศิลปะมันแบ่งออกเป็น2ลักษณะแบบนี้ในเรื่องของรูปลักษณ์การทำงานหนึ่งของโพสต์คือไม่ต้องคิดมากจัดวางนะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการจัดวางการใช้หลักองค์ประกอบสีในเรื่องของการดูแล้วให้มันเสน่ห์ตา70-30สีคนร้อนคนเย็นใช่ไหมคือไม่ต้องคิดคอนเซ็ปต์ธีมอะไรที่โอเวอร์พลังกู้โลกนะครับคือเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอาร์ตแบบจัดวางคือการคิดเห็นของโค้ดแบบจัดวางอย่างเดียวไม่ต้องคิดมีผนังให้ผนังหนึ่งใช่ไหมครับมีกรอบรูปสามอันมีนาฬิกาหนึ่งอันใช่ไหมมีเชลล์สองอันหน้าที่ของการคิดงานแบบนี้คืออะไรจัดวางเก่งคอมโพสนะเก่งการจัดวางเสน่ห์ตาพวกนักออกแบบเข้าใช้เคียร์ทีป้ายบิวบอร์ดบ้างใช่ไหมครับรถวิ่ง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไงให้เขาหายเร็วสุดไม่ต่างกันลักษณะของการจัดวางก็คือหนึ่งถ้าคนมาเดินทางสายคอมโพสสายแบบจัดวางอย่างเดียวเลยมีปัญหามาจัดใหม่แอคชั่นใหม่ไม่ต้องใส่เคียร์ความคิดไม่ต้องใส่ความรู้สึกมากเน้นสวยองค์ประกอบนะฮะก็คือสายของการจัดคอมโพสคอมโพสิชั่นผมต้องแยกเป็นประเภทแบบนี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงไปเทไปแรงบันดาลใจอันนี้มันคือธีมคอนเซ็ปต์สร้างเชิงศิลปินแบบศิลปินอิสระที่สร้างภายในแล้วให้โลกซื้อใช่ไหมฮะสายคอมโพสก็มีเยอะครับก็คือ
่วนใหญ่แล้วสายจัดวางจะเยอะกว่าสายที่จะเป็นศิลปินที่อิสระศิลปินพวกไฟอาร์ตพวกอะไรพวกนี้ที่จะต้องถอดตัวเองขึ้นมาแบบสร้างเหมือนแต่งเพลงแล้วให้โลกซื้อเราส่วนสายจับปลายเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของเชิงพาณิชย์หน่อยใช่ไหมครับเน้นในเรื่องของไม่ต้องมีเนื้อหามากมายจับให้มันมีจุดเด่นจุดลองการใช้หลักองค์ประกอบสีที่ว่างบ้างใช้เรื่องของเส้นบ้างเรื่องของอะไรพวกนี้มาทำงานให้งานมันลงตัวใช่ไหมครับในรูปแบบไม่ต้องมีเนื้อหานั่นก็คือแบบที่หนึ่งก็จะเป็น composition การจัดวางนะองค์ประกอบสีนั่นเองนะครับแบบที่สองก็คือผมเขียนว่าไฟอาร์ตแล้วกันนะไฟอาร์ตเนี่ยถ้าไทยอาร์ตอะไรประยุกต์ดีไซน์หรือว่าอะไรพวกนี้คือจะเป็นในเรื่องของการถอดที่เป็นมีเนื้อหาใช่ไหมครับมีเรื่องราวใช่ไหมครับสังเกตว่าศิลปินหลายท่านใช่ไหมครับเขามีรูปลักษณ์ผลงานที่ชัดเจนจนเป็นทางจนไปถึงวาระสุดท้ายใช่ไหมครับเช่นอาจารย์สวรรค์ใช่ไหมครับก็เราก็จะรู้เลยว่านี่คืองานอาจารย์สวรรค์ดัชนีนี่คืองานอาจารย์ประเสริฐเอ็มเจริญนี่คืองานอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพัฒน์คือเขาจะเป็นลักษณะครีเอทแบบภายในใช่ไหมครับแล้วค้นหาก็คือเขาไม่ได้ไปทำกู้โลกทำตามความรู้สึกของตัวเองแต่โลกดันตามหาเขาใช่ไหมครับถ้าจะกระบวนการจะเป็นทางด้านของตัวตนนะครับก็กระบวนการก็คือมาจากแรงบันดาลใจใช่ไหมครับเป้าหมายเดียวกันครับพวกสองอย่างเนี้ยเป้าหมายตอบโจทย์คืออันเดียวกันให้รู้สึกว่ามันหดหู่ให้รู้สึกว่ามีพลังนะมนุษย์ไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้คิดเอ็ดขึ้นอะไรมาใหม่มันอยู่กับมนุษย์นะครับมันเป็นของทุกคนนะเพราะฉะนั้นมันแยกออกมาแต่เป้าหมายมันอันเดียวกันนะครับแต่ลักษณะไฟอัพอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวมีเนื้อหาเยอะเข้าไปอีกฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าดังก็ดังเลยใช่ไหมฮะส่วนบางคนเนี่ยก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบอย่างนี้ก็วาดรูปนะวาดรูปมันสวยจัดบ้านสวยมันก็เยี่ยมชิมได้นะบางคนไม่ยอมอยู่ตรงนั้นนะครับเดินทางต่อมันเหมือนศิลปะจะเป็นในเรื่องความรู้สึกคล้ายกับลัทธิเป็นเหมือนกับทางด้านคล้ายๆกับศาสนาความรู้สึกก็คิดอย่างแบบนั้นไปเลยนะฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเราอยู่ในสายแบบไหนอยู่ก่อนจะเป็นนายพลต้องมีนายร้อยเป็นนายร้อยก่อนไม่เป็นไรนะครับเรากระโดดข้ามเลยบางทีเราก็จะไม่เข้าใจความหมายของช่วงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องสเต็ปของมันนะก็คือค่อยๆเป็นผู้พันใช่ไหมครับมันจะมีสเต็ปของการเดินทางวันนี้เราฟังปุ๊บหรือศึกษาปุ๊บโดดเป็นนายพลยากใช่ไหมครับการยอมรับยากยอมรับจากอะไรกู้โลกไปแล้วถ้างั้นมันกู้โลกสังเกตงานกู้โลกคืออะไรทำออกมาเพื่อไปตอบแทนคนทั้งโลกไม่มีใครสนใจนะแต่สังเกตอีกประเภทนึงทำงานที่ตัวเองรู้สึกเหมือนคนร้องเพลงนะรู้สึกแบบฟีลลิ่งไม่ได้เพลงเดียวกันเนี่ยแต่คนนี้ร้องทำไมมันได้ที่หนึ่งล่ะเขาร้องแล้วเขารู้สึกไงรู้สึกรักคนยังไม่พออย่างเงี้ยว่าจะฟีลลิ่งได้เป็นไงเขาตอบตัวของเขาเองแต่โลกนี่แหละยอมรับเขาเองใช่ไหมครับไม่ต้องไปทำเพื่อผู้โลกนะเราทำที่เรารู้สึกจริงเดี๋ยวโลกทำถนนหาเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นนายร้อยก็ขึ้นเป็นนายพันนะครับบางทีเรายังไม่ชำนาญการในเรื่องของการคอนโทรลมือเขียนสิ่งที่ตาเห็นได้แล้วเรากระโดดไปในเรื่องของคอนเซ็ปต์เลยเนี่ยไปยากคือเราจะถ่ายทอดความคิดของเราไม่ได้นะมันเลยสำคัญเลยอย่างที่ผมบอกว่าจิตกรรมมันมีกี่แบบเรื่องเส้น3เส้นผมไม่ได้อ่านหน้าจอนะเดี๋ยวคำถามอะไรเดี๋ยวก็ค่อยรวบนะสวัสดีคือจิตกรรมเรามาดูดีๆว่าในร้อยเนี่ยของโลกจิตกรรมเนี่ยคุณต้องเป็นอะไรก่อนที่จะขึ้นไประดับเป็นนายพลอย่างนั้นคุณต้องสามารถเขียนสีที่ตาเห็นได้โดยไม่ต้องคิดทุ่มเลย1ปีน้อยนะผม4ปี5ปีผมเรียน5ปีตกปีนึงนะเพื่อทำสีที่ตาเห็นนะไม่ต้องคิดมันไม่ได้มหัศจรรย์ฝึกโยนของอยู่อย่างนั้นแบบ4ปีดูดิจนกว่าจะอ่านลงเจอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มดูเลยว่าทุกในร้อยก็หาเงินได้ในระดับไม่ใช่ว่าต้องขึ้นไปถึงขนาดในคนนะฮะ
สิบเอ็ดก็ยังมีอาชีพได้นะครับเราไปใช้เป็นเนี่ยใช่ไหมนายร้อยเป็นไงบ้านรูปเขียนสิ่งที่ตาเห็นได้แล้วก็คือเรียลลิสติกใช่ไหมก็คือโลกจิตกรรมมีสามแบบเนี่ยวันนี้เราตีกรอบเข้ามาแล้วเป็นรูปแบบของศิลปะสามตัวมันมีเรื่องเส้นสามลักษณะผมจะย้ำบ่อยมากนะครับเผื่อว่ามีมือใหม่หรือคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับที่อยากจะคือรักศิลปะใช่ไหมครับก็จะได้แบบตีกรอบมันถูกนะครับว่าเริ่มต้นแบบไหนใช่ไหมครับคือสิ่งเหล่านี้ผมไปทำมาแล้วนะครับผมไปใช้อดีตประสบการณ์แทนพวกคุณแล้วไปล้มมาแล้วไปศึกษามาแทนแล้วใช่ไหมครับในระยะเวลา10ปีนอกรั้วมหาลัยผมก็เลยมาสรุปให้ฟังว่าจะได้ไม่ต้องไปล้มไปศึกษามันอีกใช่ไหมหรืออาจจะไปพิจารณาให้ชำนาญการขึ้นก็ได้เส้นมันมีกี่แบบ3แบบในโลกจิตกรรมเส้นเท่ากันเส้นเอาลาสานเส้นเอาลาสเก็ตคุณต้องฝึกในร้อยแบบนี้ให้ได้ก็คือฝึกคอนโทรลจนชำนาญการมันจะไปตอบอะไรครับ3เส้นแบบนี้ตอบความรู้สึกให้ดูหยุดให้ดูนิ่งให้ดูแข็งแรงให้ดูเคลื่อนไหวให้ดูพุ่งไปด้านหน้าใช่ไหมฮะ3เส้นนะนี่ดูหยุดดูพุ่งแต่ไม่ธรรมชาติอันนี้ก็ดูเป็นแบบแต่ธรรมชาติไม่มีเส้นมันต้องใช้ออนไลน์สเก็ตเราก็ฝึกให้ชำนาญการหลังจากนั้นเรายกไปใช้ตอบโจทย์ความรู้สึกงานเราได้อย่ามองข้ามสิ่งนี้นะครับจะไประดับโลกได้ต้องผูกมันชัดเชื่อมเท้าแน่นหนอใช่ไหมทีนี้อันที่สองก็คืออะไรครับสีหรือการระบายพื้นที่กว้างไม่ต้องไปยึดติดอุปกรณ์นะครับจะใส่รองเท้าเหยียบสีก็ต้องสามารถเดินทำให้หนึ่งน้ำหนักเท่ากันทั้งงานทั้งพื้นที่นะครับไม่ต้องไปสนใจว่าจะเป็นเข็มกลมเข็มแบนนะมองเป็นแบบนี้ทำยังไงให้มันเต็มพื้นที่ที่มันเท่ากัน2ทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันเป็นน้ำหนักแบบนี้เช่นไปหาหอยนี่2ลักษณะใช่ไหมฮะโลกจิตกรรมนะมีน้ำหนักก็คือแสงเงาไม่ใช่ขาวดำมันคือน้ำหนักที่เหลือเราก็จะใช้ทำไงให้มันเนียนเท่ากันก่อนผมบอกเลยว่าถ้าทำสักตัวเนี่ยต้องไม่เกิน2สัปดาห์คุณจะต้องสามารถเข้าใจอุปกรณ์ได้แล้วนะครับมันไม่ควรเป็นปีแล้วรูปแบบเทคโนโลยีการศึกษามันมีแล้วนะครับใช่ไหมฮะเราก็มีประสบการณ์ของคนที่อดีตแล้วเราก็มาปรับประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เราก้าวไปได้เร็วมีความสามารถมากขึ้นหลักด้านใช่ไหมและสีมี2ลักษณะที่เหลือยกไปใช้ให้มันรู้สึกแปลกไหนใช่ไหมครับอันที่3ก็คืออะไรครับเทคนิคอุปกรณ์เทคนิคอุปกรณ์เนี่ยก็คือความสามารถที่มันทำซึ่งกันและกันในรูปแบบงานจิตกรรมเนี่ยมันต้องเขียนแบบนี้เนี่ยมันทำยังไงได้บ้างเพื่อไปตอบโจทย์เรื่องอะไรครับอารมณ์ของพื้นผิววัตถุเทคเจอร์แมทเทียลอะไรพวกนี้3อย่างฝึกเป็นนายร้อยนั่นคือการถ่ายทอดรูปแบบไม่ต้องจะเพิ่งไปคิดเขียนภาพสิ่งที่เรามองเห็นไม่ได้กระถางต้นไม้แตกแค่นี้เขียนให้มันเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันก็ไปหานี่คือเรียลลิสติกได้แล้วก็หาทางได้ใช่ไหมครับขั้นในร้อยก็หาทางได้แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นยังไงขึ้นมาเป็นผู้พันก็เริ่มมีการยังไงครับเริ่มมีการจับคอนเซ็ปต์คือยังไงเริ่มใช้หลักองค์ประกอบสีเข้ามามากขึ้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสเปซที่ว่างมันก็เลยยกไปใช้ในเรื่องของผู้พันเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสีละในร้อยฝึกชำนาญการรูปแบบนี้แต่เอามาใช้ในหลักของเลขาคณิตกับเปอร์สเปกทีฟใช่ไหมครับควบคุมโครงสร้างให้มันบอกมิติได้แต่ถ้าจะไปขยับขึ้นไปอีกสกิลนึงขึ้นไปออกแบบคือเอาคอนเซ็ปต์มังกรมาปุ๊บดูแล้วมันอัตตาเลยนะผ่าสเปซที่ว่างด้วยมันแล้วที่ว่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีความหมายมันไม่ผ่ามั่วนะมันบอกถึงแรงมันบอกถึงการเคลื่อนไหวมันบอกถึงอารมณ์สถานการณ์อยู่นั้นสังเกตว่างานที่งานผ่าสเปซที่ว่างเขาจะมีจุดที่ผ่านใช่ไหมนี่ไงพยายามขึ้นเป็นผู้ผ่านก็คือเริ่มมาใช้กระบวนการคีเอทขององค์ประกอบสินด้วยนะครับองค์ประกอบสินเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยครับในคนอย่างเงี้ยคิดเลยเลิกดูแบบไม่ดูแบบอีกแล้วค้นหาเลยเขียนขึ้นมาใหม่บนโลกนี้เลยไม่ไปดูหนังมาแล้วอ่านพระไตรปิฎกเลยไม่ใช่อ่านหนังสือเลยจะได้ว่า
สมัยโบราณเขาเขียนอัตลักษณ์ไว้แบบไหนไม่ดูของใครแล้วสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาจากจินตนาการความคิดใช่ไหมครับเอาหมูป่าในวรรณคดีลาวเขียนสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่เป็นหมูป่าเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นอยู่เบื้องหลังของโรงครัวอะไรเงี้ยใช่ไหมมันคือเริ่มเป็นจินตนาการละคือไม่ดูหนุมานละหนุมานเขาเขียนมาตอนถ้าเราไปเขียนเขาจะเขียนใหม่เริ่มถอดความรู้สึกตัวตนแล้วสร้างเอาความเหลียวหลังที่เป็นในตำนานความเหลียวหลังในเรื่องของพระรามพระมเกียรติอะไรพวกนี้ที่ไปยอกเย้ยหรืออะไรเงี้ยเราก็เริ่มถอดอัตลักษณ์มาโฉมงามอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างขึ้นมาเป็นตัวละครขึ้นมาใหม่ในเรื่องราวใช่ไหมนี่คือขึ้นไปไปสู่ในคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมองข้ามคือมันต้องผ่านในร้อยผ่านถึงจะเป็นในคนเพราะฉะนั้นไปเป็นในคนได้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถเขียนรูปภาพข้อมูลบนหัวได้มันถ่ายทอดไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถเขียนสิ่งที่อยู่ในจินตนาการได้แม้กระทั่งเรายังไม่สามารถเขียนสิ่งที่เรามองเห็นได้อยู่เลยมันก็เลยขยับยากมันเลยจะเป็นกึ่งมั่วนะฮะคือตอบไม่ถึงเนี่ยตอบความรู้สึกไม่ถึงอนาโตมีก็ผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยแขนบิดเบี้ยวไม่มีกำลังผมเลยว่ามันก็นี่แหละสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคือศิลปะนะครับส่วนที่ไปสู่ของการออกแบบนะฮะระดับขั้นตอนนี้เราเริ่มศึกษาได้เราถึงตอบตรงไหนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงสุดท้ายก็คือในคนก็คือเป็นตัวตนละจะถอดนี่ไงแรงบันดาลใจแหล่งที่มาของความคิดเองเริ่มดูแบบต้องไม่ดูแต่ถ้าดูก็ดูเป็นเกิดไอเดียใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ออกแบบได้ส่วนใหญ่แรงบันดาลใจเนี่ยคือเป็นความรู้สึกที่เขาถอดมาละอันนี้วันนี้ผมพูดถึงหลักการออกแบบละมันข้ามตรงนี้มาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบที่หนึ่งมันจะเป็นชั้นอย่างเงี้ยก็คือการจัดวางก็คือการจัดวางองค์ประกอบสิ่งใดอยู่ระดับผู้พันอะไรพวกอย่างเงี้ยคือไม่ต้องใส่คอนเซ็ปต์มากไม่ต้องปวดหัวเยอะหัวไม่ต้องงอแค่แต่แล้วก็ทีนี้หลักไฟอาร์ตมันจะต้องขึ้นมาแบบนี้ก็คือแบบนี้ด้วยหาเลี้ยงชีพแต่ต้องถอดตัวตนบังคับมันจะเป็นคนต้องบังคับไม่งั้นตำแหน่งนี้ไม่สามารถมองต้องสร้างงานตัวเองแล้วการที่เราจะสร้างงานเองนั่นคือเข้ามาสู่กระบวนการคิดเองของเราว่ามันมีกระบวนการไหนช่วยแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวใช่ไหมครับแล้วก็ลิงก์มาให้รีวิวได้เลยนะครับได้เป็นกันอ่ะทีนี้ผมจะอันนี้เป็นการเดินทางใช่ไหมครับที่เราต้องผ่านขั้นตอนการมาแบบนี้เข้ามาสู่ของการออกแบบในรูปแบบศิลปินนะครับไอ้ที่เราเรียนกันนานๆน่ะมันคือศิลปะครับหลักศิลปะนะแต่ถ้าจะทำศิลปะสักตัวเนี่ยมันต้องไม่เกิน10ไป2สัปดาห์เนี่ยเราต้องเข้าใจที่ก่อนมันดีครับอย่าไปศึกษาความล้มเหลวอ่ะเราต้องศึกษาความสำเร็จเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดในวงจรความเข้าใจของเราเองนะรูปแบบการเรียนรู้ที่ไปได้เร็วนะได้เร็วที่สุดคืออะไรครับอ่านหนังสือ 1,000 ตอนไม่ต้องถามผู้รู้เอง1วันก็คือการแชร์ความรู้กลุ่มสังคมการเรียนรู้ใช่ไหมครับอ่านหนังสือ1,000วันเนี่ยกับคนรู้แบบนี้มารู้แบบเรารู้เร็วเลยถือว่าของเรื่องอันนี้ฮะอันนี้ถ้าเราทำงานออกเซอร์เรียลจำเป็นต้องเป๊ะดูการ์ตูนก็ได้ครับคืออย่างเช่นผมมองว่าอันนี้อาจจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเราจะไปทำงานจินตนาการละอย่างเช่นตัวเป็นคนหัวเป็นกระทิงอย่างเงี้ยเซอร์ลิฟใช่ไหมไม่มีเอาสิ่งที่อยู่จริงบนโลกมารวมกันแต่ไม่มีอยู่จริงทีนี้มันอ้างอิงในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์เช่นถ้าผมจะเอาเสือผมกำลังถอดความรู้สึกให้มันดูมีพลังแข็งแรงแข็งแกร่งผู้นำนักรบในเป็นไงฮะมันก็ต้องอ้างอิงแล้วงั้นเสือเนี่ยผมเอามือเท้าใหญ่กว่าปกติได้ไหมจะดูแข็งแรงเหมือนหนังเรื่องทอยฮะมันในจริงมันก็ยังไม่มีจริงใช่ไหมฮะคืออานาโตมีมันเพี้ยนไหมมันไม่เพี้ยนแต่ว่ามันเสริมเข้าไปเพื่อตอบโจทย์ว่าให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้าแขนเล็กกับเสือผู้นำอย่างเงี้ยมันก็ต้องเฉลียวฉลาดแล้วถ้าอย่างนั้นผมก็เลยว่าการที่ทำงานเซอร์เนี่ยพวกอนาโตมีเนี่ยหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า
อะไรนะเส้นเกตเตอร์เส้นที่มันเป็นโครงสร้างแบบนี้ต้องดูแลไม่เพี้ยนเส้นเกตเตอร์เส้นก้างปลามนุษย์นะครับใช่ไหมท่านั่งเนี่ยก็คืออันนี้หัวนะอันนี้ขาพับเข้าไปแบบนี้อันนี้เท้าอันนี้มืออันนี้แขนที่เนี่ยคือเส้นตัวเนี้ยคือเส้นเพสเตอร์อะไรเนี่ยคือดูแล้วไม่เขียนเดี๋ยวเขียนตรงนี้เห็นไหมแอคชั่นไม่ได้เนี่ยคือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเหมือนนักแบบผมก็อาจจะเส้นกล้ามปลาพวกเนี้ยคือมันจะมีเส้นอย่างเงี้ยคือแบบนั่งแบบนี้ใช่ไหมคือเส้นตัวเนี้ยดูแล้วไม่เพี้ยนดูแล้วโครงสร้างมันมีแนวเส้นอยู่มันก็ที่เหลือเราเติมอัตลักษณ์ตามความรู้สึกได้และเส้นเกตเตอร์ใช่ลองศึกษาดูครับเส้นเกตเตอร์คือเส้นโครงสร้างอ่ะเป็นตัวไกด์นำคือเส้นกล้ามปลาของต้นกำเนิดพวกเวลาเขาจะเขียนอะไรพวกนี้เขาต้องใช้เส้นพวกนี้เป็นกำหนดรูปทรงไม่เพี้ยนอะไรตรงนี้คืออย่างเช่นคนยืนขยิบต้องไม่ล้มอย่างเงี้ยเส้นมันก็ต้องบอกว่าตาตุ่มกับไหปลาต้องตรงกันไม่งั้นคนจะยืนแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะมีเส้นเจตเตอร์เราต้องขีดตัวนี้เป็นหลักแล้วก็หลังจากนั้นค่อยใส่มัดกล้ามเนื้อเข้าไปใช่ไหมฮะทีนี้ใส่กล้ามเนื้อพวกนี่หลักงานเซอร์วิสมันจะต้องตอบโจทย์ความรู้สึกก็คือเราต้องการไปตอบโจทย์ในเรื่องของนะครับอย่างผมเอาเสียมาแอบบวกเพื่อผมต้องตอบโจทย์ว่าพละกำลังแข็งแรงแข็งใช่ไหมกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อต้องใหญ่กว่าปกติมือใหญ่ๆอุ้งมือใหญ่ๆเนี่ยมันดูแข็งแรงใช่ไหมครับที่ไม่เพี้ยนก็คืออะไรเส้นที่มันเช็คอนาโตมีร่างกายมันยังคงอยู่ยืนแล้วไม่ล้มบ้างแอคชั่นเอี้ยวตัวบิดบ้างการ์ตูนเนี่ยคล้ายการ์ตูนอะไรพวกนี้แต่ว่ามันมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีเส้นตัวนี้มันยังรักษาโครงสร้างสมดุลกันไว้ในเรื่องของหลักอนาโตมีใช่ไหมครับการยืนแล้วไม่ล้มก็คือตะตุ่มกับไฮปลาร์ใช่ไหมครับการแข่งแพ้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีหลักตัวนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็มาใส่อย่างเช่นถ้าผมจะทำลบทำสง่างามเฉิดฉายผมก็เอาอะไรงานเซอร์วิสก็จะเอามาผสมผสานกันแล้วไม่มีอยู่จริงบนโลกผมก็เอานกยูงเข้ามาผสมก็ได้มันบ่งบอกถึงสง่างามเฉิดฉายใส่มงกุฎใส่อะไรเนี่ยเข้ามาอย่างเงี้ยมันต้องดูสูงๆเพียวดีไหมดูแบบสง่างามไม่ต้องแข็งแรงใช้ความไหวพริบฉลาดอะไรเงี้ยคือมันก็มาถอนในเรื่องของการขีดเขียนในเรื่องของอัตลักษณ์รูปทรงใช่ไหมครับคือเราไปจับอารมณ์ถ่ายงานว่าเราต้องการให้ตอบโจทย์ความรู้สึกแบบไหนจับหมูป่ามาบ้างจับอะไรมาบ้างเพื่อตอบโจทย์อะไรทีนี้เราก็มาดูว่าสิ่งที่มันทดแทนได้ความรู้สึกแบบนี้ที่มันทดแทนได้ใช่ไหมครับเราก็เอามิกรวมกันนั่นคืองานเซอร์วิสใช่ไหมครับเอาสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกมารวมกันแต่ไม่มีอยู่จริงนั่นคือพร้อมขึ้นเป็นมันไปทันแล้วใช่ไหมครับเขียนหลุดจากในร้อยในเรื่องของการเขียนภาพเหมือนได้แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับชุดให้เป็นง่ายกว่ารักษาสิ่งที่เป็นแล้วไว้ให้อยู่ยากนะครับงั้นแรกคือต้องหมั่นซ้อมใช่ไหมครับผมเหมือนกันผมทำงานหลายสายมาผมเป็นครีเอทีฟดีไซน์ผมเคยเขียนคอมพิวเตอร์กราฟิกอีลัสโฟโต้ช็อปออโต้แคดสเก็ตอัพปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะจำคีย์เวิร์ดไม่ได้เพราะอะไรครับชุดให้มันเป็นมันได้มันสามารถมันง่ายกว่าแต่รักษามันไว้นะสิ่งที่เป็นอย่างมันยากนะความรู้สึกมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นเป็นไงครับก็ขยับเป็นเรื่องของการมองภาพรวมแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้งานเซอร์ก็เหมือนงานช่างคิวแล้วก็เห็นไหมก็คือทำงานเซอร์ลิสละเริ่มคีเอทละเริ่มในเรื่องของการขอดความรู้สึกตัวตนเข้ามาละเริ่มเป็นตัวตนละพร้อมขึ้นเป็นสู่ศิลปินก็คือคีเอทในรูปแบบสากลโลกแล้วศิลปะพูดเองเราไม่ต้องพูดมันทำดนตรีมาเราไม่ต้องไปบอกว่าเราแต่งเพลงอะไรให้คนฟังแล้วรู้สึกเองอันนี้เข้าไปสู่ขั้นที่เป็นหลายคนก็คือไฟอาร์ตแล้วนะแปลสิ่งที่เราต้องศึกษาหลักๆของมันก็คืออนาโตมีนะครับสัตว์สองเท้าสี่เท้าสัตว์ปีกใช่ไหมและอนาโตมีจริงศึกษาไม่ได้เยอะนะครับสัตว์สี่เท้าเนี่ยก็เอาเป็นเสือม้าวัวสัตว์ปีกก็เป็นห่านเป็นหงส์คอยอยู่แล้วก่อนสองเท้าก็มนุษย์
ที่เหลือเราก็ไม่ถอดอัตลักษณ์มันแตกต่างกันก็แค่อัตลักษณ์นิดหน่อยแต่กระดูกอะไรพวกนี้มันยังมีโครงสร้างที่ต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนียลิติกเนี่ยขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือศึกษาอนาโตมีของเท้าคือมนุษย์สี่เท้าคือม้าวัวเสือใช่ไหมครับแล้วก็สัตว์ปีกเนี่ยเอาปีกที่คอยาวนะครับมันจะได้ปีกสัตว์น้ำปลาอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราจะเข้ามาสู่ของกระบวนการงานเซอร์เพื่ออะไรก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาประกอบไอเดียความคิดมารวมกันแล้วเอาหมูป่ามารวมว่าอันนี้มารวมว่าเอาคอนเซ็ปต์เข้าไปลงแล้วนี่คือจะพร้อมเข้ามาสู่ของกระบวนการสายอาร์ตนะคือเป็นตัวตนศิลปินละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะมาก่อนวันนี้เราพูดถึงขั้นที่หนึ่งก็คือเรียลลิสติกวันนี้ข้ามไปนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วก็คือเขียนสิ่งที่ตายอยู่ก่อนนะหลังจากนั้นมันก็ค่อยมาเป็นงานเซอร์ริสใช่ไหมครับนี่แหละมันจะอยู่ได้แล้วผมบอกเลยว่าเรียลลิสติกเนี่ยมันไปถึงจุดๆนึงที่ทุกคนไปได้นะครับใช่ไหมฮะคือไม่ต้องคิดคือทุกคนก็มองเห็นเหมือนกับคนที่วาดรูปได้เขาจับความเข้าใจหน่อยเดียวก็ไปถึงจุดเดียวกันนั่นต้องขยับนะเมื่อเราเป็นเรียลลิสติกแล้วเนี่ยเราต้องขยับสู่กระบวนการคีเซอร์วิสเพื่ออะไรครับสิ่งเหล่านี้มันสอนกันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันมาจากตัวบุคคลมันถึงจะอยู่ในตลาดต่อไปได้ใช่ไหมฮะเรียลลิสติกเนี่ยคุณจะไม่ผิดอะไรเลยที่คุณเปิดร้านทุกวันขยันทำงานแต่คุณหลุดออกจากการตลาดได้เพราะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นสามารถทำได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องขยับในเรื่องของงานเซอร์งานคีเอทคือเราก็ช่วงนี้เราก็ทำงานเรียลลิสติกคือเอาแบบจากเน็ตมาสั่งก่อนใช่ไหมฮะหารายได้บวกการเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองนะครับไม่ต้องทำเพื่อคนอื่นนะทำเพื่อตัวเราเองนะให้มันอยู่ได้ระยะยืนยาวสิ่งที่มันจะอยู่ได้คือคนอื่นไม่สามารถทำได้เหมือนเราก็คือความคิดของเราเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษากระบวนการทำงานนี้ให้มีพลังใช่ไหมครับมันก็เข้ามาสู่กระบวนการงานเซอร์วิสใช่ไหมฮะแล้วค่อยไปนำมาทำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะพูดเรื่องของแนวการออกแบบที่ขยับขึ้นมาส่วนเรื่องการจัดวางเนี่ยคือที่ผมบอกว่ามันมีสองสายนะก็คือคอมโพสต์นะผมเขียนว่าคอมโพสต์นะคือโพสิชันใช่ไหมครับกับไฟล์อัพคือแบบนี้มันมีสองสายคอมโพสต์ก็คือการจัดวางใหม่เอาประทับมาจัดวางใหม่เปลี่ยนรูปทรงใหม่เปลี่ยนแอคชั่นใหม่เพื่อตอบโจทย์อะไรครับความรู้สึกเคลื่อนไหวบ้างคือมันเป็นสิ่งที่เราคือมันก็จะเห็นสากลใช่ไหมครับเราแค่มาจัดวางใหม่ไม่ได้ออกแบบใหม่นะออกแบบใหม่มันต้องเนี่ยเขียนใหม่เลยแต่นี่มันผมมองว่าเป็นการจัดวางเรายังเอาตะกร้าดินสอถังขยะที่เขาใช้ทำจัดวางกันอยู่เนี่ยเราแค่มาจัดวางใหม่แบบนี้เป็นศิลปะชิ้นใหม่แต่ก็ยังจับของที่อยู่ในโต๊ะตะกร้าเดียวกันทั่วโลกที่เขาจับฉะนั้นมันจะต้องแม่นในเรื่องของคอมโพสคือของของสิ่งใช่ไหมครับเราไม่ได้เอาของสิ่งใหม่เข้ามาสร้างแต่เราเอาสิ่งที่สากลที่เขาใช้ร่วมกันเหมือนเอาของมาจัดวางบนโต๊ะเรียนเราก็เอามาติดตาเราแล้วก็จัดวางใหม่ให้มันดูมีเสน่ห์ใช่ไหมครับอยู่ที่ใครเดินผ่านชอบโต๊ะไหนเพราะฉะนั้นมันจะต้องเก่งในเรื่องขององค์ประกอบสิ่งคอมโพสต์นะครับต้องเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องผ่าสเปซที่ว่างทำไมต้องเว้นแบ็กกราวด์ทำไมต้องเข้มทำไมผักระยะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความงามนะครับจัดวางนะอันนั้นไม่ได้คิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเป็นไรครับส่วนเรื่องตัวนี้อันนี้คือจะเป็นในเรื่องของการจัดวางจัดวางที่เป็นสารแล้วก็เนี่ยเราเอาประคับมาดัดแปลงใหม่อย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นคือคนเมืองนอกเนี่ยคนก็มองเห็นนอกก็จะออกแบบอย่างเงี้ยเออถ้าเขียนลายไทยมันก็อีกอย่างนึงนะนั่นคือการจัดวางให้มันลงตัวที่สุดสวยงามนะฮะและอีกอันนึงก็คืองานเซอร์วิสคิดมาใหม่มันจะเข้าสู่กระบวนการนี้นะกึ่งมั่วนะครับแต่ผมก็เลยบอกว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเรียนการออกแบบที่มีพลังใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมปั้นดินมาให้เป็นแบบเนี้ยนี่คือมีชิ้นเดียวบนโลกจริงไหมจริงอย่างนี้แหละมีชิ้นเดียวบนโลกไหมมีจริงถ้าผมทำมาแต่ไม่มีพลังใช่ไหมครับเสียเวลาเพราะฉะนั้นเรากำลังทำงานออกแบบให้มีพลังนะมันต้องใช้ชั้นเชิงของศิลปะเข้าไป
เรียลลิติกมาใช้แบบนี้ไม่มีประโยชน์นะเสียเวลานะใช่ไหมฮะผมจะปั้นยังไงให้มันเหมือนแต่มันพลังสากลพลังของมันที่ไปผมอาจจะใช้เวลาปั้นนานมากมันต้องไปมีคุณค่าทางด้านวัสดุมันเองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยว่ามันอาจจะเสียเวลาในเรื่องของการทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีพลังนะเพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการออกแบบศิลปะให้มีพลังนะตัวนี้งานฟอยล์อาร์ตเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการของงานเซอร์เรียลิสต์ขั้นที่2ใช่ไหมครับก็คืองานเซอร์เรียลิสต์จะใช้เป็นหลักถ้าเป็นคอมโพสเนี่ยจะใช้เรียลลิสติกเป็นหลักภาพเหมือนใช่ไหมครับใช้สีที่ตายถ่ายทอดจำสลักได้นะมาจากแปลงไปใช่ไหมครับแต่การเซอร์ไปขั้นที่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องจินตนาการไอ้นี่มันไม่สามารถเขียนตำราดีแค่ไหนก็ไม่สามารถสอนกันได้มันแค่บอกมันเหมือนคนแค่บอกทางตำรามันจะเป็นแค่ชี้อย่างนี้ใช่ไหมครับที่เหลือการตัดใจมันอยู่ที่คนแต่ละคนละมันไม่สามารถบอกให้ออกแบบได้ใช่ไหมครับแต่มันเป็นภาพรวมที่เขาเขียนมาได้ใช่ไหมว่านี่คือทางนี้อะไรเงี้ยดังนั้นฟอยล์อาร์ตงานขั้นที่สองจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเซอร์เรียลเอาสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกมารวมกันแต่ไม่มีอยู่จริงใช้จินตนาการงานที่เริ่มเป็นคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องราวมีเรื่องราวมีนัยยะนะมันเลยเข้ามาสู่ของกระบวนการที่ผมพูดตอนนี้ก็คือความรู้สึกไม่ใช่สิคือการออกแบบอันนี้เมื่อกี้มันเป้าหมายการครีเอทหลุดออกจากองค์กรก่อนครับหลุดออกจากรูปทรงรูปออกอะไรก่อนเราต้องมาเริ่มต้นกำเนิดของกระบวนการของการคิดเองก่อนนะครับรูปแบบของงานเราศิลปะสักตัวเนี่ยมันเป็นรูปแบบจิตกรรมเพราะฉะนั้นรูปแบบงานเราที่จะต้องการสร้างผลงานออกมาอันนี้เป็นโรงผิวหนังใช่ไหมครับศิลปะบนเรียนล่างก็คือการทำงานก็คือใช้หลักของจิตกรรมเป็นหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นไงเราก็เริ่มตีกรอบเราแล้วคือเรางานเป็นแบบนี้ไม่ต้องคำนึงถึงการกินอากาศโผล่มาด้านนี้โผล่ไปด้านนั้นคำนึงถึงเรื่องแผลกับผิวหนังก็พอใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาเป็นส่วนการออกแบบอันนี้ไม่มีผิดถูกนะมันสอนกันยากอย่างนี้มันเป็นตำราที่เป็นแค่ป้ายบอกทางในความคิดเนี่ยเป็นของแต่ละคนนะครับมันคือสมบัติที่อยู่ในตัวของแต่ละคนที่จะขุดมันออกมาใช้นะหลักๆอันนี้ผมก็ชี้เหมือนกับว่าผมเคยเป็นครีเอทีฟมาใช่ไหมครับต้องคิดเร็วใช่ไหมฮะมันคำนึงหลายจุดผมทำอินทีเรียดีไซน์มาผมทำออร์แกไนซ์มาทำสเตจเวทีทำป้ายบิลบอร์ดทำดิสเพย์ทำอีเวนต์อะไรพวกนี้มันคำนึงอะไรแบบนี้ผมก็เลยว่ามันรวมแล้วเป็นงานอันนั้นเป็นรูปแบบงานของครีเอทีฟดีไซน์ใช่ไหมครับกระบวนการทำงานไม่ต่างกันครับมันกระบวนการมีการต้นกำเนิดการออกแบบ1รู้จักรูปแบบของเองแล้วรูปแบบงานของเราเนี่ยที่เราสร้างมันอยู่มันคือจิตกรรมรู้จักจิตกรรมใช่ไหมครับหลอกมิติให้ดูเรื่องตื้นหนาบางอย่างด้านมันวางเป็นเส้นสายเงาแบบสีนะเรากำลังถ่ายทอดผ่านลักษณะอุปกรณ์ก็คือเครื่องสั่งการทำงานเครื่องสักหรือเข็มแทงมือหรืออะไรก็แล้วแต่ในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นคือวิธีการทำงานนั่นคือเทคนิคนะแต่รูปแบบงานเรามันกำลังเป็นในเรื่องของจิตกรรมเพราะการถ่ายทอดออกมาหลักจิตกรรมเนี่ยมันคือประจันหน้าเอาแบบนี้ใช่ไหมครับเราต้องคำนึงถึงจุดนี้ทีนี้เวลาที่เราจะออกแบบสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก่อนคืออะไรครับไม่ใช่รูปทรงไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่รูปทรงไม่ใช่พื้นที่มันเป็นในเรื่องของความอันนี้พูดถึงว่าเราจะออกแบบไปขายนะไม่ได้ให้เขาแบบให้เราให้คอนเซ็ปต์ประมาณแล้วมาออกแบบไม่ใช่นะอันนั้นเราต้องคำนึงพื้นที่แต่อันนี้เรากำลังตัวเราละจะขายในเรื่องของการออกแบบที่เป็นตัวเราใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก่อนก็คือความรู้สึกรักโลกของผมรักแบบการครอบครองรักแบบการเสียสละรักแบบการให้รักแบบพ่อแม่เรารู้สึกแบบไหนเรา
ถามว่าเราอันนี้วันนี้มันจะฟังยากหน่อยใช่ไหมเข้าสู่กระบวนการคิดเองละคือความรู้สึกเนี่ยที่เรารู้สึกไม่ต้องไปกู้โลกนะไม่ต้องไปทำเพื่อโลกเราทำที่เราเข้าใจให้มากที่สุดแล้วถ่ายทอดผ่านงานศิลปะในรูปแบบกิจกรรมสามตัวเนี่ยให้มันเฉียบขาดที่สุดเดี๋ยวโลกทำถนนตามหานะครับเพราะฉะนั้นเราถามตัวเราก่อนช่วงนี้ที่เราถามอยู่เนี่ยไม่เป็นไรเราก็สักเรียนนิติไปก่อนอะไรก่อนเพราะว่ามันใช้เวลาค้นหานานมากก็คือสิ่งที่เป็นตัวตนก็คือความรู้สึกเนี่ยเรารู้สึกแบบไหนสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกล้วนแล้วแต่ต้องใช้ช่วงวัยของประสบการณ์ด้วยอย่าข้ามวัยนะครับใช่ไหมฮะวันนี้ผมยังไม่แก่ผมก็ยังวัยรุ่นเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เราจะถ่ายทอดช่วงวัยเนี้ยมันมาจากอะไรครับช่วงวัยด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตอบโจทย์ให้มันดีเพื่อเป็นผู้โลกนะตอนนี้เรารู้สึกแบบไหนเพราะเรายังเป็นวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวอยู่ตอบโจทย์จากประสบการณ์ของชีวิตก็คือช่วงวัยนั่นแหละคือเรามีประสบการณ์ชีวิตเท่านี้ใช่ไหมครับเราไปผู้โลกมันถึงไหมไม่ถึงแต่ถ้าเราไปกินเหล้าด้วยเห็นไหมฟิลลิ่งได้ขอบใหญ่ถึงไหมถึงคนเข้าถึงอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเราไปสัมผัสมันมาใช่ไหมครับความรู้สึกเนี่ยต้องล้วนแล้วมาจากตัวเราที่แล้วผมก็บอกอย่างนึงว่าความรู้สึกมันก็ไม่ต่างกันต่อให้เพศไหนวัยไหนใช่ไหมรักโลกโกรธหลงอะไรพวกนี้เป็นความรู้สึกทางด้านอารมณ์ใช่ไหมครับความรู้สึกเนี่ยที่เราจะหามาได้และเข้าใจมากที่สุดคือประสบการณ์ความรู้สึกของเราเองแล้วถึงไปร้องเพลงประกวดคุณจะร้องเพลงไหนคุณก็มีสิทธิ์ชนะเพราะคุณเข้าใจความรู้สึกตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นความรู้สึกเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจนั่นเองนี่คือนะแม้อันนี้เราจะพูดถึงตัวเราแล้วฝึกออกแบบไปด้วยก็ได้ครับหาตังไปด้วยแล้วฝึกออกแบบไปด้วยมันมีกระบวนการแบบนี้คือแรงบันดาลใจเนี่ยคือความรู้สึกเรารู้สึกแบบไหนช่วงวัยเรานะอย่าไปข้ามวัยมันอย่าไปแก่ผมเคยอยากได้ลูกแดดร้องไห้จะเป็นจะตายโตมาผมอยากได้ทำไมผมมองว่านั้นเป็นช่วงวัยผมใช่ไหมเพราะแรงบันดาลใจเนี่ยคือต้นกำเนิดของตัวที่เราจะจับมาละมาสร้างงานกิจกรรมละอกหักเลยอกหักแบบนี้แต่ถ่ายทอดให้มีพลังก็มีนะคือส่วนก็คือใช้จุดสูงสุดต่ำสุดผันผวนกันเลยฮะแรงบันดาลใจคือสิ่งแรกนี่เมื่อเรามีแรงบันดาลใจเสร็จแล้วเป็นไงฮะอย่างเช่นผมทำในเรื่องของผมรู้สึกอ่ะผมรักครอบครัวรักแม่อะไรพวกนี้แรงบันดาลใจผมรักอ่ะรักแบบความอดอบอุ่นรักแบบอันนี้ผมทำทีสี่วิทยานิพนธ์จบใช่ไหมผมก็คิดว่าเนี่ยคือแรงบันดาลใจคือรู้สึกหลักบ้านอะไรเนี่ยทำยังไงนี่แรงบันดาลใจได้ละสิ่งที่สองก็คือเราจะนำมาสู่ของการกระบวนการสับเก่าให้เป็นงานศิลปะใช่ไหมครับถ้าไปเขียนว่ารักแม่มันก็มีมันก็อ่านเข้าใจอยู่แต่มันยังไงอ่ะสุนทรียะอรรถรสมันน้อยใช่ไหมครับมันต้องมีเรื่องมีอารมณ์ความรู้สึกของฟีลลิ่งของการเข้าไปตอบโจทย์ด้วยในรูปแบบงานศิลปะใช่ไหมผมก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่สองคือแล้วแหล่งที่มาของความคิดผมเขียนตรงนี้แล้วกันหนึ่งสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือแรงบันดาลใจนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับแรงบันดาลใจวงเนี้ยมันคืออารมณ์ความรู้สึกนี่คือประเด็นของมันที่ศิลปะต้องการศิลปะต้องการความรู้สึกใช่ไหมฮะต่อให้คุณจัดคอมโพสมันก็ต้องรู้สึกมันถึงจะขายได้มันต้องการตอบโจทย์อารมณ์ความรู้สึกรู้สึกหดหู่รู้สึกแล้วที่เหลือมันก็ค่อยเป็นอะไรฮะแหล่งที่มาความคิดคุณต้องคำนึงคุณจะมองทุกอย่างบนโลกเนี้ยเป็นแหล่งที่มาเป็นข้อมูลนั่นแหละเขาเรียกว่าสังเกตไปบ่อยคุณจะเริ่มมองสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นสายเลือดของมันเองครับนักมวยยังไงก็ต้องเป็นนักมวยสายเลือดนักมวยใช่ไหมฮะนักรบสายเลือดนักรบยังไงก็เป็นนักรบศิลปินสายเลือดศิลปินมันจะมองทุกอย่างเป็นศิลปะ
เราไม่ได้เราอาจจะมีชีวิตที่แตกต่างไม่เป็นไรเพราะมันเป็นแบบนั้นของมันอยู่แล้วมันจะต้องมองสังเกตใช่ไหมฮะเพื่อการเกิดกระบวนการเป็นข้อมูลในเรื่องแหล่งที่มาความคิดใช่ไหมฮะผมผมยกตัวอย่างนะผมได้แรงบันดาลใจว่ารักแม่รักครอบครัวอารมณ์ความรักแบบความผูกพันอะไรเงี้ยผมเป็นไงนะมันเป็นช่วงวัยที่เรารู้สึกจริงจริงมันได้เว้ยฉะนั้นไม่ได้กู้โลกนะเรารู้สึกจริงๆแล้วเรากำลังจะมาสร้างเป็นรูปแบบงานศิลปะตอนนั้นผมทำปฏิมากรรมไม่ต่างกันกระบวนการความคิดนะผมได้แรงบันดาลใจข้อที่หนึ่งคือความผูกพันรักกับผูกพันรักแล้วจะมาทำไงย้อนให้เป็นศิลปะงานปฏิมากรรมเราต้องคำนึงอากาศด้วยใช่ไหมครับการกินอากาศหลักสมดุลอะไรเนี่ยสิ่งที่สองเนี่ยคือจะทำมันให้มาเป็นเกามาเป็นผลงานศิลปะได้ก็คือแหล่งที่มาของความคิดแหล่งที่มาของความคิดเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่รอบข้างเราทำสิ่งที่เราเห็นทำสิ่งที่เรารู้สึกทำสิ่งที่เราเข้าใจทำสิ่งที่เราประสบการณ์เราสัมผัสเดี๋ยวโลกตามหาเราอะเราถ่ายทอดมันถึงได้ดีเราไม่ได้โกหกมันใช่ไหมเราไม่ได้โกหกมันน่าสนใจกว่าใช่ไหมฟังเรื่องราวชีวประวัติเรื่องจริงเนี่ยมันน่าสนใจเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งรอบแหล่งที่มาของความคิดมันอย่าเพิ่งไปดูเครื่องบินเลยไม่เคยเห็นเครื่องบินก็ดูสิ่งที่มันใกล้ๆตัวกระดาษใช่ไหมครับอย่างผมเอาไงผมก็ต้องมาถอนแล้วว่าแหล่งที่มาความคิดอะไรถึงจะบอกมันต้องส่งกันใช่ไหมครับเพื่ออะไรส่งเรื่องราวของความรู้สึกที่ผมรู้สึกนั้นใช่ไหมครับถ้าแปลตอมูลีคนเล่าคนเดียวมันจะต้องใช่ไหมมันต้องมีเรื่องราวหรือมีอะไรที่มันส่งสามารถส่งงานกันไปให้ถึงได้แบบง่ายใช่ไหมครับตอบโจทย์ลักษณะศิลปะพูดเองได้ก็คือสายคนผมก็ในที่บ้านความคิดผมเดินผ่านครั้งหนึ่งกลับบ้านคิดยังไงคิดไม่ออกครับถ้าคนมันจะคิดไม่ออกแต่ถ้าคนคิดออกก็คิดออกเลยไม่เกิน1นาทีแต่งเพลงได้เลยอะไรเงี้ยก็ไปเจอกับคนเห็นไหมมันอยู่รอบข้างที่การเล่นเกมกูโน่ใช่ไหมที่เขาดึงไม้จากด้านล่างใช่ไหมครับระหว่างคนใครดึงแล้วล้มแบบแพ้ผมก็เดินผ่านร้านหนึ่งมองไปเห็นเขาเล่นเกมกูโน่ไอเดียมันเริ่มเกิดเลยเพราะอะไรผมมันสังเกตคนที่กำลังเล่นอยู่ไม่ว่าเขาจะมีความทุกข์ความสุขแบบไหนมีปัญหาเรื่องราวอะไรหรือไม่ก็ชีวิตเขาจะเป็นยังไงพอถึงตาเขาหยุดทิ้งทุกอย่างแล้วเขาโฟกัสกับความตั้งใจแบบนั้นผมก็เลยเห็นในเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เป็นความเป็นการความรู้สึกใช่ไหมครับต่อให้เราเป็นแบบไหนเราชั่วยังไงเราเลวยังไงความผูกพันความเป็นแม่ก็ประคับประคองเราเหมือนเดิมผมก็เริ่มจับประเด็นมาละนะฮะตอนไหนที่มาความคิดก็คือผมจับในเรื่องของไหนที่มาความคิดจับมาในเรื่องของเกาเข้ามาสู่ความผูกพันก็เหมือนกับว่าทางบ้านจะเป็นเหมือนกับว่าต่อให้ผมจะเอียงซ้ายเอียงขวาเกเรใช่ไหมเขาก็จะพยายามดึงหรือว่าพยายามประคับประคองให้ผมมาอยู่ต่อได้ให้เป็นไปถึงเป้าหมายความสำเร็จของความเป็นคนอะไรเขาว่าอะไรใช่ไหมมันเริ่มเก่าเข้ามานะนี่แหละแหล่งที่มาของความคิดใช่ไหมครับมาบวกอะไรเราไม่มีลูกทรงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปผมเอาเกมอูโน่มาทำเลยเนี่ยมันเฉลยศิลปะไม่น่าค้นหาไม่มีในอ่ะเหมือนบางคนก็อาจจะผู้หญิงกับดอกไม้ใช่ไหมก็เอาผู้หญิงกับดอกไม้มาใส่เลยมันเฉลยไปหมดเลยศิลปะมันต้องการแฝงความรู้สึกคือในยักษ์ผมยกตัวอย่างเช่นผมนะยกตัวอย่างในยักษ์มันคืออะไรวะมันคือการคิดกระบวนการเข้าไปซ้อนนะฮะสิ่งแรกที่เราได้มาเนี่ยความผูกพันเนี่ยคือแรงบันดาลใจของผมอันที่หนึ่งแต่ที่มาความคิดผมเริ่มไปเนี่ยเปลี่ยนโลกกับอีกอันหนึ่งก็คือมันไม่มีลูกทรงนะเกมโน่เกมอะไรผมก็ไปเจอรังนกเนี่ยผมเห็นรังนกอันนึงสวยมากผมเลยเฮ้ยมันพูดถึงบ้านเราพูดถึงรังมันพูดถึงการกลับมาของแม่การกลับมาของเรามันดูแล้วมันอยากมุดเข้าไปอยู่ในรังนกแหล่งที่มาความคิดผมเลยรวมกันเป็น2อย่างคือรังนกผมก็ใช้วิธีการเรียงท่อนไม้นะครับแบบเกมโน่โดยที่ไม่ใช้อะไรนะใช้การเรียงท่อนไม้ขึ้นมาเป็นฟอร์มที่เป็นรูปฟอร์มของรังนกใช่ไหมครับใช้ไม้เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของ
หล่งที่มาความคิดแล้วฟอร์มที่เป็นก็คือเป็นฟอร์มลักษณะอย่างเงี้ยก็มีหัวสองหัวอย่างเงี้ยคือประสบการณ์วัยหนึ่งผมก็ถอดออกมาเป็นอัตลักษณ์แบบทำระยะเวลา1เดือนนะก็คือหนึ่งนะเมื่อการเสร็จปุ๊บอันที่2เนี่ยแต่งที่มาของความคิดใช่ไหมครับมาจัดเก่าให้เป็นชั้นเชิงศิลปะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานปฏิมากรรมก็คืออย่างนี้กระบวนการมันเหมือนกันนะอยู่ที่การถ่ายทอดรูปแบบงานผมก็มาเก่าเป็นงานแบบนี้ให้มันดูอบอุ่นให้มันดูเหมือนไข่นั้นใช่ไหมผมพูดถึงความผูกพันบ้านอะไรพวกนี้ก็มีอันนี้หัวสองหัวแล้วก็ใช้การเพียงไม้ครับก็เป็นบันไดตอบแบบช่วงวัยมันยังเฉลยอยู่ไม่นัยยะไม่เยอะนะแต่ว่าให้มันลอยเลยไม่มีฐานให้มันไม่ได้ให้มันถ่วงน้ำหนักของมันเองเลยใช่ไหมครับก็ใช้การเรียงต้นไม้แล้วก็มีโพงเข้ามาแบบโพงหนึ่งเอาเกมบูโน่เนี่ยมาเรียงเรียงขึ้นมาเป็นตัวแล้วก็คือผมก็ไปวางที่โลเคชั่นก็ที่อุ่นที่เป็นหญ้าเขียวใช่ไหมครับมันเห็นแล้วมันก็เราอยากปีเข้าไปอยู่ในรังนกนะนั่นก็คือเห็นไหมครับแรงบันดาลใจบวกกับแรงที่มาของความคิดรวมกันแล้วมันขัดเกลาในรูปแบบทั้งงานศิลปะถ่ายทอดผ่านผลงานปฏิมากรรมใช่ไหมครับนี่แหละคือกระบวนการของมันมันจึงมีพลังใช่ไหมครับมันถึงจะแบบเฮ้ยนี่ทำทำไมเนี่ยคือมันตอบโจทย์ตัวเราเองที่เรารู้สึกมันก็เลยจะถ่ายทอดออกมาได้ดีในเรื่องของการให้รายละเอียดดีเทลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเนี่ยฮะแหล่งที่มาของความคิดนะครับกับแรงบันดาลใจงงไหมฮะนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าคนที่เขาคิดได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่สิ่งรอบข้างใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องไปกู้โลกทำสิ่งที่เรารู้สึกกับเช่นเห็นไหมครับแรงบันดาลใจเราต้องฝึกอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปต่ออาชีพเนี้ยคือวันเนี้ยถ้าเรานึกได้เราเตรียมการมาเลยนะผมว่าโอเคเลยนะครับมันจะได้แบบอยู่ต่อได้ใช่ไหมครับแล้วมันขึ้นไปถึงระดับอันดับได้ด้วยนะครับระดับศิลปินเลยนะหลายคนผมก็เชื่อว่าเริ่มสังเกตไอเดียแล้วทีนี้เห็นไหมครับรูปแบบงานเราก็มาสั่งเกาเป็นงานกองแล้วงานศิลปกรรมกองเราจะไม่คำนึงถึงอะไรครับไม่นับคำนึงถึงว่าเราจะทำอะไรไม่ซ้ำรูปทรงอะไรเราต้องคำนึงสองสิ่งนี้ก่อนอันดับแรกคือแรงบันดาลใจหลังจากนั้นมันจะต้องเริ่มหาแหล่งที่มาความคิดใช่ไหมครับแรงบันดาลใจต้องบอกอะไรครับบอกที่เรารู้สึกของวัยเราอย่าไปข้ามวัยอย่าไปกู้โลกมันดูเหมือนเราไปโกหกเขาเพราะเรายังไม่เคยประสบการณ์พบเจอแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าเราจะทำศิลปะชิ้นไหนเราควรจะเข้าใจมันนะครับแล้วก็ผมแนะนำอย่างนี้ก็คือต้องเรียนรู้ในเรื่องของหลักองค์ประกอบสินการใช้สเปซที่ว่างมาใช้ยังไงใช่ไหมครับมาให้ค่าอารมณ์แบบไหนใช่ไหมครับเรากำลังทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์ความรู้สึกแล้วผมมั่นใจคุณไม่ต้องสั่งทุกวันคุณสั่งหนึ่งชิ้นงานพวกนี้มันอยู่ได้เป็นเดือนก็ยังแพงใช่ไหมครับถ้าหนึ่งชิ้นตอบโจทย์สิบชิ้นนะครับนี่เป็นรูปแบบของงานที่เราจะคิดเองนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายมาเอ๊ะมันก็ไม่น่าที่อะไรเยอะใช่ไหมสิ่งที่มันยากเนี่ยก็คือสิ่งที่คิดเองแล้วศิลปะก็ต้องพูดด้วยตัวมันเองผมต้องได้เป็นทีมพรีเซนต์ปากเปียกปากแข็งใช่ไหมมันต้องพูดของมันเองเฮ้ยมันมาจากไหนเราเข้าใจเราเก็บไปเป็นงานได้ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองดูนะในเรื่องของการเริ่มต้นการทำงานที่เหลือมันก็แยกเป็นอุปกรณ์ creative ต้นกำเนิดมันก็เป็นแบบนี้ที่เหลือมันก็แยกอุปกรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องศึกษาเนี่ยของจิตกรรมก็คือเขียนสิ่งที่ตาเห็นไม่ได้หลังจากนั้นก็มาสู่กระบวนการเนี่ยครับคิดเองก็คือต้องสร้างสิ่งใหม่พยายามสร้างสิ่งใหม่อย่าดูแบบต้องท่องอนาโตมีให้ได้ก็คือเหมือนซ้อมใช่ไหมครับอย่าดูแบบต้องเริ่มดูแบบไปแล้วไม่งั้นไม่เกิดสิ่งใหม่ใช่ไหมครับเราจะต้องเป็นไงนะอยู่ในป่าไม่ใช่ไม่ต้องอยู่ในป่าแล้วอยู่ในเมืองหรือสิ่งรอบข้างเราเนี่ยคือแต่ที่มาความคิดมันต้องส่งกันใช่ไหมครับส่งนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วมันต้องส่งกันในเรื่องของแล้วหลักองค์ประกอบศิลป์น่ะอย่าคุณต้องเรียนแบบยังไงคือมันต้องไม่คิดแล้วคือผมเนี่ยไม่เคยคิดนะว่า
ผมเห็นงานศิลปะไม่ใช่ว่าผมเอาหลักอะไรมามองงานคอมเมนต์มันต้องไม่คิดแล้วผมต้องรู้สึกเลยเฮ้ยรู้สึกแบบนี้ก็บอกตามความรู้สึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปท่องจำว่าสเปซที่ว่าทำไมต้องถามแค่มองปุ๊บมันจะต้องรู้สึกเข้ามาในความรู้สึกเราละเราต้องไม่คิดผมต้องสามารถผมหันหลังแล้วหันหน้ามาเจองานศิลปะผมจะต้องสามารถรู้สึกและคอมเมนต์ได้เลยโดยไม่ต้องอ้างอิงอะไรใช่ไหมมันจะต้องไม่คิดแล้วมันจะต้องรู้สึกมาเลยเอาความรู้สึกไปจับต้องงานศิลปะทำใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราศึกษางานพวกนี้องค์ประกอบสีเรื่องอะไรเนี้ยเราต้องศึกษาจนเราต้องไม่คิดเราต้องรู้สึกถามนะเข้าใจกับมันเองละมีคำถามไหมก็มันจะมีเนี่ยฝากแชร์ด้วยนะครับก็คือเราผมก็สอนทำแอดวานซ์มาสิ่งที่เราต้องแอดวานซ์คือการต่อยอดนะผมมองว่าสิ่งที่เราจะเรียนต่อหรือสิ่งที่เราศึกษาต่อมันควรจะเป็นในเรื่องของศิลปะใช่ไหมครับเราค่อยมาตีประเด็นคนละแขนงคนละประเภทว่ามันทำงานแบบไหนต้นกำเนิดมันไม่ต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์รูปทรงเนี่ยมันจะมาทีหลังสิ่งที่เราต้องค้นหาให้มันเจอก็คือความรู้สึกหลังจากนั้นเราก็จะเป็นไงเราจะพยายามถ่ายทอดถ้าเราถ่ายทอดปลาอย่างให้มันพุ่งไปด้านหน้าแต่คลื่นน้ำพัดสวนคนละทิศทางมันก็รู้สึกไม่ตอบโจทย์สายตาใช่ไหมมันมีภาพแบบอะไรนะครับผมขอแบบตรงนี้หน่อยนะครับอย่างเช่นผมถอดผมออกแบบโลโก้มาให้มันดูพุ่งลิ่วลงใช่ไหมครับใช่แบบนี้ความหมายคอนเซ็ปต์คือสิ่งสำคัญอันนี้ยกตัวอย่างนะที่เราเจอรูปอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าจัดวางใหม่นะคือมันเป็นลักษณะการจัดวางเราดูดีๆว่าเรามันคือจัดวางใหม่นะดูดีๆว่าแม้ให้ผมตวนให้อีกนิดนึงนะเพราะว่าไปใช้ได้ก่อนนะมองเห็นป่ะเนาะขอดูหน่อยนี่คือการจัดวางใหม่แล้วก็เห็นไหมฮะก็คือสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีเหตุผลมีจุดที่เราต้องคำนึงถึงใช่ไหมครับผ่ามั่วไม่ได้สเปซมันใช้ที่ว่าเนี่ยมันใช้ในเรื่องของส่งอารมณ์ความรู้สึกเคลื่อนไหวเดียวนั้นขณะนั้นใช่ไหมครับแต่มันต้องถูกกำหนดด้วยทิศทางนะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้สึกไปทิศทางเดียวกันว่าทิศทางอย่างนี้คือน้ำมันไปส่งวัตถุนี้มันไปทิศทางนี้เพื่อตอบโจทย์แค่เรื่องของการเคลื่อนไหวใช้หลักในเรื่องขององค์ประกอบสีเพื่อทฤษฎีสีร้อนและเย็นให้70-30ใช่ไหมครับถ้าเท่ากันตาเราจะกว้างใช่ไหมครับนี่คือการจัดวางใหม่แล้วก็ใช้วิธีการสร้างรายได้ส่วนคอนเซ็ปcreate fine art มันคือกระบวนการที่เราต้องใช้ในเรื่องของเรื่องราวเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นลูกค้าอยากได้อะไรผมอยากได้ความเป็นผู้นำสูงทรงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนึกละเรื่องราวอะไรจะมาทดแทนแหละที่มาความคิดก็เป็นไงอาจจะเป็นนกอินทรีใช่ไหมครับสูงทรงเฉลียวฉลาดฉับไวแข็งแกร่งหลากด้านความสามารถนกอินทรีอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มาถอดในเรื่องของจักรวาลนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราแบบเอามาผูกกันได้ใช่ไหมครับผมอยากได้อันนี้เห็นไหมมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ละแต่เราไม่ดูแบบเราเอาแบบคือหาเรื่องแหล่งที่มาความคิดเข้าไปบวกละใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์มาผมอยากได้เห็นไหมราคามันถึงจะแพงขึ้นใช่ไหมครับเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมาใหม่เราก็ใช้ส่วนใหญ่เราเจอพวกสัตว์ใช่ไหมครับจุดเด่นจุดลองเสริมเนื้อหาเรื่องราวแบ็กกราวเพื่อช่วยการจบงานให้มันดูหลงตัวใช่ไหมมีคำถามไหมครับเดี๋ยวคำถามที่ไม่ดื่มน้ำหน่อยแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวมันจะมีโปรโมชั่นใหม่นะก็หลักสูตรเดี๋ยวมันจะมีถ้าใครสนใจเรียนทางด้านต่อยอดCreateมันมองถ้ามองเป็นการลงทุนแบบผมคือถ้าไปเรียนมหาลัยมัน4-5 ปีเลยเราไม่มีเวลาใช้เงินก็เยอะใช่ไหมครับผมเนี่ยไปอดีตผมไปทำมาแล้วก็เลยว่ามาย่อให้บ้ากระบวนการสั่งของชื่อพวกว่าเป็นผู้นำลุงตู่ไหมครับคุณฮะเป็นผู้นำลุงตู่ผู้นำสูงสูงเป็นผู้นำลุงตู่ครับไหนนะนะครับเป็นผู้นำลุงไงผ
แมนบอดอจานแมนไปแล้วจะได้ไลฟ์วันที่วันเดียวบ่วันไหนว่างเข้ามาอีกนะครับมาผมก็แบบนี่แหละอยากไปเขียนรูปช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนเลยก็ไปซ้อมไปฝึกไปอะไรพวกนี้นะแนะนำวิธีฝึกก็คือใช้เราจะยึดเป็นยึดติดอุปกรณ์เหมือนกับว่าลองทำความเข้าใจว่ากระบวนการของศิลปะเนี่ยตอบโจทย์อะไรบ้างใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันจะเริ่มสร้างประเด็นของการฝึกนะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้เราจะเดินไปข้างหน้าถึงเป้าหมายความสำเร็จวันนี้เราต้องผูกเชือกรองเท้าให้แน่นเพราะฉะนั้นคุณต้องไปฝึกให้ชำนาญการเรื่องเส้นสายเงาอะไรพวกนี้นะครับมีคำถามไหมครับก็เดี๋ยวช่วยแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปให้รีวิวนะเห็นไหมวันพฤหัสได้ใจครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีโปรโมชั่นปีใหม่นะครับมองว่าเป็นการลงทุนสำหรับเราไปต่อยอดใช่ไหมครับผมไม่ได้สอนแค่สักตัวแล้วสักตัวเนี่ยผมบอกว่าต้องไม่เกิน10วันหรือ2สัปดาห์ถ้าเกินแสดงว่าไม่เข้าใจใช่มั้ยฮะก็เลยลงมีแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นหลักศิลปะส่งงานให้มันออกแบบยังไงใช่มั้ยครับผมไม่ได้เป็นคนคิดให้สิ่งที่เราสอนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้แต่ความสวยงามความถนัดหรือไม่ก็การออกแบบอะไรเงี้ยที่เป็นตัวตนน่ะมันต้องอยู่กับนักเรียนเขาจะต้องเป็นตัวตนของเขาทักษะความสามารถต้องใช้เราเป็นที่ตั้งไม่ใช่ใช้คนอื่นพวกผมจะเป็นแค่ตำราวิธีการที่เหลือความสวยงามของการออกแบบอยู่ที่ตัวแต่ละคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สอนให้ถนัดของผมแต่ผมกำลังบอกว่าผลลัพธ์ที่มันตอบโจทย์มันตอบโจทย์อันนี้เราจะทำไงกับสิ่งที่เราถนัดจับตอบมันได้แล้วเข้าไปสู่การตอบผลลัพธ์เดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ถูกต้องแต่เราบอกทีว่ามันมีกระบวนการแบบที่เหลือเราจะปรับเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทักษะความสามารถต้องใช้ตัวเราเป็นที่ตั้งนะครับไม่มีคำถามแล้วนะผมก็เดี๋ยวผมฝากตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะไลฟ์เรื่องอะไรก็อาจารย์ผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีโปสเตอร์ปีใหม่ใช่ไหมครับทำเป็นของขวัญก็ได้หรือไม่ก็ซื้อไว้ให้กับคนที่เรารักเขาทำอาชีพอย่างเงี้ยเพราะศิลปะมันทำได้หลายอาชีพใช่ไหมครับมันพูดถึงกระบวนการเดียวกันแต่รูปแบบรูปลักษณ์ของงานมันอาจจะแยกมาเป็นสัดส่วนงานแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีเดี๋ยวโปรโมชั่นพวกนี้เขาจะชี้แจงแจกแจงดีเทลที่หน้าเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราฝากไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะไลฟ์อะไรผมก็จะเอามาลงแชร์ให้นะครับฝากแชร์แล้วก็ฝากให้คะแนนด้วยนะครับสิ้นเลยครับ